ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาที่พักเรานะคะตรงไปเลยตามหาตาม GPS ไปเรื่อยๆมันบอกว่ามาทางนี้แหละอีกประมาณ500เมตรว่างั้นตอนนี้ก็ยังตามหาที่พักไม่เจอนะคะแต่ว่าก็เดินมาเรื่อยๆใกล้เข้ามาทุกทีเลยใกล้ฟูจิหนักกว่าเดิมอีกคือยังไม่เจอยังไม่เจอที่พักก็คือถ่ายรูปอย่างเดียวเดินมาประมาณ10นาทีแล้วนะคะยังหาที่พักไม่เจอไกลฟูจิซังเข้ามาทุกทีหาต่อฮัลโหลสวัสดีค่ะและในที่สุดเราก็เจอที่พักของเราเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูด้านหลังเราก็คือภูเขาไฟฟูจิจะบอกว่าที่พักก็คือมองเห็นฟูจิแบบชัดมากไปเข้าไปเช็คอินกันที่พักก็จะมีเป็นบาร์แอนด์รีสอร์ทแอนด์คอฟฟี่ด้วยเปิดประตูเลยค่ะทีนี้เราจะทำการเช็คอินกันนะคะนี่ก็จะเป็นที่พักของเราค่ะทุกคนที่คาวากุชิโกะนะคะที่พักของเราก็คือชื่อว่า MT Fuji Hotel Kawakuchiko นะคะทุกคนซึ่งข้างล่างค่ะฝั่งทางถัดไปทางรีสอร์ทนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นแบบที่พักสำหรับแบบลักษณะเป็นเกสต์เฮาส์นะคะน่ารักมากๆเลยคือเอาจริงๆ3ที่ที่เราย้ายที่พักที่มาที่เนี่ยเราชอบที่นี่ที่สุดเลยนะคะเพื่อนเราก็บอกชอบที่นี่ที่สุดเพราะว่าแบบสะอาดดีมากๆเลยแล้วทุกคนคือ nice มากๆค่ะถ่ายให้เห็นบรรยากาศค่ะแล้วก็ข้างบนนะคะจะเป็นแบบห้องแบบเป็น private นะคะแล้วแต่จะเลือกค่ะเป็นแบบ family ก็มีนะคะแล้วก็จะมี share kitchen นะคะนี่ทุกคนคือแบบทุกอย่างมันน่ารักมากมันสะอาดมากอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยมากๆเลยค่ะไปเช็คอินกันเช็คอิน day one night yes okay thank you okay please write here name and address okay 400 yen yeah oh 400 yen ไม่ถูกอยู่นะเนี่ย and tea in the share kitchen okayIt's 3-1 and she's 3. คือตอนที่เราจองนะคะชั้นบนมันเต็มหมดเลยคือชั้นบนนะคะจะเป็นลักษณะของ private room ค่ะทุกคนก็จะจองเป็นห้องแบบอยู่ด้วยกันกับเพื่อนแต่ว่ามันเต็มนะคะแล้วเราอยากจะพักที่นี่มากๆเลยเพราะว่าที่นี่แบบทุกคนรีวิวดีมากแล้วก็มันก็ไม่ไกลนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ฟูจิแบบมากๆเลยแล้ววิวก็สวยแล้วก็มีแบบข้างล่างมีบาร์แบบนี้เราชอบมากๆเลยนะคะเวลาที่ไปพักโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นทุกอย่างนะคะถูกคลีนมาใหม่หมดเลยค่ะเราจะต้องทำการใส่ปลอกหมอนเองก็คือปูผ้าห่มเองทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีอุปกรณ์ให้หมดเลยค่ะเราจะต้องมาปูเองนะคะเขาก็ทำการดูดฝุ่นแล้วก็ฉีดฆ่าเชื้อให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่คนก่อนหน้าเราอ่ะเขาออกไปแล้วนะคะนี่เป็นเหตุผลที่เราอ่ะเช็คอินได้ช้านะคะก็คือเช็คอินประมาณบ่ายสามแต่ว่าเราสามารถที่จะเอากระเป๋ามาฝากไว้ก่อนแล้วก็ไปเดินเล่นนะคะแล้วก็ใช้ห้องน้ำได้ใช้ห้องครัวได้ก่อนนะคะเพียงแค่ที่พักนะคะเขาอยากจะให้เราแบบได้พักในที่ที่เขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะพาทุกคนนะคะชมนี่คือบรรยากาศข้างนอกนะคะเอาจริงๆเราโคตรชอบที่นี่เลยเพื่อนเราก็ชอบมันคือมันแบบมันน่ารักมากค่ะโอเคทุกคนแล้วทุกคนที่นี่นะคะที่มาคือทุกคนแบบรักษามารยาทดีมากและที่สำคัญนะคะทุกคนที่มาพักที่นี่มีเรากับเพื่อน2คนอีกแล้วค่ะที่เป็นคนไทยซึ่งนี่แหละที่เป็นเหตุผลที่เราอ่ะชอบมาพักในลักษณะที่เป็นเกสต์เฮาส์เพราะว่ามันได้จอยกับเพื่อนแบบประเทศอื่นๆได้แลกเปลี่ยนการใครไปเที่ยวที่ไหนมาป้าเราพาเดินสำรวจกันอีกค่ะทุกคนทีนี้ก็จะมีล็อกเกอร์นะคะตรงห้องก็จะเป็นห้องใครห้องมันเขาจะแบ่งโซนของแต่ละคนนะคะแล้วก็จะมีไม้แขวนให้มีปลั๊กให้ในแต่ละแบบชั้นที่พักนะคะถ้าเกิดเป็นข้างบนว่างๆแบบนั้นแสดงว่าไม่มีคนอยู่ค่ะเขาเตรียมคลีนไว้ให้เรียบร้อยนะคะนี่แบบนี้นะคะเราก็ต้องมาปูเองหมดเลยนะคะเพราะว่าปลอกหมอนก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่ถ้าเกิดมีแบบม่านที่ถูกปิดเอาไว้หมายความว่าอ๋อมีคนเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วนะคะเราจะได้ระวังทุกคนก็ต้องรักษากฎของที่นี่ด้วยนะคะก็คือไม่ส่งเสียงดังค่ะนี่นะคะทุกคนบรรยากาศเฮ้ยเตียงมันใหญ่มากเลยนะแล้วก็ทุกอย่างนุ่มมากตรงนี้นะคะก็จะเป็นผ้าขนหนูหรือว่า
เป็นแบบผ้าเช็ดตัวทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีจุดที่ให้วางนะคะตรงนี้ออกมาด้านนอกก็จะมีที่ให้ล้างหน้านิดนึงนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่อยากที่จะเดินไปตรงห้องน้ำนะคะก็ข้างล่างข้างหน้าตรงนี้ก็จะมีปลั๊กมีไดร์มีอุปกรณ์ทุกอย่างให้อะค่ะทุกคนคือห้องน้ำฉบับญี่ปุ่นนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างมันก็จะครบในห้องน้ำเลยทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องรีเควสเองนะคะดูสำรวจห้องน้ำกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินออกไปชมวิวข้างนอกนิดนึงนะคะเปิดประตูไปข้างนอกนิดนึงพาทุกคนสำรวจห้องน้ำอีกจุดนึงค่ะห้องน้ำจะมีอยู่3จุดด้วยกันนะคะสำหรับชั้นล่างค่ะห้องน้ำเยอะค่ะที่ญี่ปุ่นเวลาที่เรามาพักที่แบบนี้ไม่ต้องแย่งใครไม่ต้องห่วงค่ะนี่ก็จะเป็นอีกห้องน้ำอีกส่วนนึงนะคะที่เดินออกมาจากห้องพักเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จะมีจุดในการซักเสื้อผ้าให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เอาเสื้อผ้ามาน้อยนะคะทุกคนมันสามารถซักได้ห้องนี้ก็จะมีอ่างแช่ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะแช่น้ำอุ่นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีที่อาบน้ำปกติเลยค่ะมีอุปกรณ์ปกติเลยแน่นอนอยู่แล้วค่ะมันจะต้องมีที่ทำน้ำอุ่นแน่นอนค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆในการเสียบปลั๊กในห้องน้ำทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องน้ำตรงจุดนี้นะคะแล้วก็จะมีที่เลื่อนปิดนะคะทุกครั้งที่เราอาบน้ำเสร็จนะคะห้องน้ำฉบับญี่ปุ่นนะคะออกมาตรงก็จะต้องมีตรงแบบจุดในการเช็ดตัวนี่นู่นนั่นนะคะโอเคปิดห้องน้ำจุดนี้ทีนี้เราจะมาดูตรงบาร์นะคะทุกคนนี่เราชอบมากเลยนะคือด้วยความที่ญี่ปุ่นมันอากาศหนาวทุกคนนึกภาพออกปะเพราะฉะนั้นเราแบบอยากจะนั่งดื่มอะไรชิลๆแล้วก็ดื่มอยู่ที่พักนี่แหละค่ะทุกคนเอ้ยเลิศไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะตาสำรวจต่อค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณที่เข้าไปที่จุดห้องน้ำนะคะตรงซ้ายมือค่ะทุกคนเราจะพาเดินเข้าไปสำรวจตรงที่อาบน้ำด้วยนะคะไปเข้าไปกันนี่จะเป็นจุดห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกค่ะห้องน้ำหลายจุดไม่ต้องห่วงค่ะก็จะแบ่งเป็นห้องๆนะคะนี่ห้องอาบน้ำก็จะแยกต่างหากนะคะนี่นะคะทุกคนนี่มีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างมีกระจกมีข้างในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำค่ะคือพอผลักเข้าไปห้องอาบน้ำนะคะมันก็จะแยกออกเป็น2 ส่วนข้างในนะคะหลังจากที่เข้าไปแล้วก็จะมีจุดที่จะเป็นโซนเปียกแล้วก็จุดโซนแห้งนะคะนี่ค่ะทุกคนน่าจะเห็นคลิปเราหลายคลิปแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นการรีวิวในที่พักก็จะมีที่อาบน้ำแล้วก็มีจุดวางเสื้อผ้าให้ด้วยนะคะนี่ค่ะห้องน้ำก็จะมีต้องมีไม้แขวนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราอาบน้ำเราจะต้องทำการเช็ดตัวแล้วก็ใส่เสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใส่ผ้าขนหนูแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันหนาวค่ะควรที่จะแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยเหอะเนาะและถ้าเกิดสมมติว่าเรามองจากด้านนอกนะคะนี่ค่ะด้านบนก็จะเป็นห้องที่เป็น private นะคะแต่ว่าเราจองไม่ทันเราก็เลยนอนข้างล่างแต่นอนข้างล่างก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนนอนข้างล่างก็ได้ฟิลอีกอย่างนึงได้เพื่อนใหม่ด้วยแต่ว่านอนข้างบนก็จะอยู่กันแค่2คนนะคะก็จะไม่ได้ฟิลอีกฟิลนึงค่ะมาเที่ยวทั้งทีไปไปชมห้องครัวกันใช่ Peter where you first wish you knew and shoot out there this is not the place you'll be trapped inสำรวจในห้องครัวกันนะคะว่ามีอะไรให้บ้างก็จะมีไมโครเวฟนะคะแล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหนเลยแล้วก็มีเตาให้ถ้าเกิดใครจะใช้เตานี่มีอุปกรณ์ครัวให้หมดเลยแต่ว่าใช้แล้วก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะทำความสะอาดด้วยนะมีชากาแฟให้กินด้วยตอนเช้าก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะคะสำหรับคนที่มาพักครัวน่ารักมากมีแก้วให้มีจานให้คือมีอุปกรณ์ครัวให้ครบหมดเลยนะคะส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นเวลาที่เรามาพักอ่ะก็จะมีครัวให้แบบนี้แหละวันนี้วันที่17เขียนชื่อติดไว้ด้วยถ้าเกิดเอาของมาใส่ในตู้เย็นนะคะ
ตัวก็จะอยู่ตรงนี้เราก็ซื้อของมาไว้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะทำของกินตอนเช้าอยู่ที่นี่ด้วยเราก็เลยไปซื้อของที่มินิมาร์ทมาไว้นะคะเรามาแสงตู้เย็นไว้ก็ต้องเขียนชื่อไว้ด้วยครัวน่ารักมากหลังจากที่เราออกไปเดินเล่นไปสำรวจนี่นู่นนั่นครบหมดแล้วนะคะต้องบอกว่าเราต้องกลับมาในการปูเตียงเองนะคะปูเตียงเองนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะทุกคนก็คือเป็นการปูผ้าห่มเองนะคะก็คือใส่ปลอกผ้าห่มเองแล้วก็ใส่ปลอกหมอนเองค่ะเพราะว่าเราจะได้ผ้าปลอกผ้าห่มแล้วก็ปลอกหมอนที่มันคลีนมาใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนเตียงใหญ่ไหมนุ่มไหมนุ่มดีมากๆเลยค่ะไม่ปวดหลังคือนอนสบายมากๆเลยค่ะแล้วที่นี่ก็มีฮีตเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีฮีตเตอร์มันคงนอนไม่ได้ค่ะทุกคนแล้วก็เตียงใหญ่นุ่มดีมากๆเลยเพื่อนเราก็บอกว่าชอบมากๆเลยค่ะสำหรับเรานะคะมีพื้นที่เหลือเยอะเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ตัวไม่ใหญ่มากนะคะส่วนเพื่อนเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าตัวใหญ่อะค่ะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้สบายมากๆเลยคือเตียงกว้างแล้วก็นุ่มดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบไม่มีกลิ่นอับอะไรเลยคือที่นี่เป็นที่ที่แนะนำมากๆเลยค่ะช่วงชีวิตนึงในการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะที่ยังมีร่างกายที่ยังไหวที่จะมาเที่ยวแบบแบ็คแพ็คแบบนี้ลองมาเที่ยวแบบที่พักแบบเกสต์เฮาส์ดูนะคะมันดีมากๆเลยนะมันเป็นอีกประสบการณ์นึงที่เราอะจะหาได้ในช่วงชีวิตช่วงวัยนึงเพราะว่าบางช่วงชีวิตบางช่วงวัยอะที่เราอายุเยอะขึ้นอะเราอะอยากจะพักที่สบายๆมากกว่าเป็นไพรเวทมากกว่าแต่ว่าเชื่อเถอะลองมาพักที่แบบนี้สักครั้งอะมันดีมากๆเลยไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้า